คนไทยยังสวัสดีครับเอ็มพีนายแชนแนลคนไทยนะไม่ว่าพุทธาเอาคุยนอนเลยเออเลยนะนี่คนเดียวเฮ้ยแตนไปไหนมาครับอันต้องถามทุกพุทธเจ้าจะไปใช้มาอยู่นี่เลยไม่ได้ไปไหนอ้าปากโทรมาแต่เพื่อนมาหานี่ก็มีจะบ่อยอยู่ถ้าอยู่จะล้างบ้านอะไรไม่มันอยู่ในห้องไกลมากอยู่ในโรงเรียนนู่นแหละมันขี่รถเองเข้าได้ไหมได้มามาให้จิมพาไปเอาไปยิมมี่ก็ปั่นไปด้วยตรงไหนลูกลุงยิมมี่จะพาไปมันอยู่ตรงทางนี่แหละลุงยิมมี่บอกพาไปได้อยู่โรงเรียนทางโรงเรียนนู่นแหละทางรถทางโรงเรียนผ่านโรงเรียนลุงยิมมี่พาปั่นไปมาพอไหมพอลั่นเลยลั่นทุกคันมาแตนปั่นจักรยานไปแล้วไปปั่นจักรยานไปแล้วครับน้ำมนต์กำลังจะซิ่งนะครับไปไหนครับไปหมากระทังครับมีไซครับอยู่เซนโรงเรียนคนละตาสยามห้าประมาณสัก1กิโลนะครับจากนี้ไปไปแล้วปั่นดิต้องไปป๋าจิมพาไปคุณสอนแล้วแท้คุณช่วยนะสอนแล้วแท้ก็ออกมาหน่อยเอานใครปั่นเร็วกว่ากันเนี่ยไอ้ยาวไหมเนี่ยเนี่ยนิกยังอร่อยยังอร่อยก็ได้พริกแห้งหอมแดงกระเทียมพี่นายเนาะมื้อหนูอย่างเดียวไม่ทาอย่างเดียววันนี้คิดเดียวกูก็300ค่ะอ้าวน่ะแถมปันโล5 100ข้าวมีโล100นึงบ่บ่อะไรครับผมอ๋อนี่ยำครับน่าจะมีลำไยใครถามพี่ใครถามลูกจ้างเดี๋ยวให้ไปใส่แว่นเลยโอ๊ยคาปูโร่ปลาน่าจะคล้ายมักแอปเปิ้ลคล้ายแมนนึกว่าองุ่นใช่ไหมใช่นึกว่าองุ่นครับไปชัวร์ไลฟ์ไปรีวิวครับผมขอบคุณครับซื้ออะไรครับแซมซื้อหอมเพราะว่าโอ้คนละมนชอบกินไข่น้ำแล้วหอมหมดต้องเวลาขายทำไข่น้ำต้องเอาข้อไข่ต้องใส่หัวไข่ยังไข่ที่ล้าหัวไข่อย่างอื่นด้วยน้อยน้อยไข่ก็ได้ชาดีอะไรเนาะว่าไข่น้อยรุ่นเดียวมันลดกระดันถ้ามันสดถ้ามันสดมันได้อยู่หอมใส่ไข่ก็ใส่กระเพาะปูพอขาแล้วโอ้ยว่าสิบแท้งไว้แท้มมาละจ่องไล่แท้มได้ต้องแท้มเลยแค่แค่นี้น้องเจ้าเนาะตัวโลกแล้วเนี่ยได้ถือรูปบนรถมันจอดอยู่นี่แล้วว่ะขาดทุนเลยสิอ้าว300พอดีครับผมครับขอบคุณครับอ้าวพี่เจี๊ยบพาอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยให้บ่าวลูกเอาไปเข้าบ้านนะนี่ก็ขอลูกไรเอาพี่ตีก่อนได้สิครอบครัวนะครับตัวนี้ครอบครัววันนี้มาจ่ายตลาดข้าวปั่นข้าวจอดทิ้งไว้ครอบครัวลูกเออปั่นจักรยานจอดไปแล้วก็เดินกลับมาปั่นจักรยานมาซื้อหอมปั่นไม่ถือหวังอยู่เนี่ยเอารู้สิกี่น้ำกลดอกไปเอาดีครับไปเอเจนะครับเอเจกล้ามใหญ่มากนะครับจักรยานคนละคันไปหลีได้เนี่ยป้าเดี๋ยวลงกินดาวกันได้ยังไปให้ง่องเอาทับไปดาวกับผู้เดียวปั่นขึ้นภูหลวงมาป้าโคตรง่ายไปฟังไว้โคตรใช้บริการล่างเลยเล่มล่างแฮะ
ราจะล้างให้ไปขึ้นรถล้างกุญแจนกนกนกกุญแจเดี๋ยวไปบังวัดเลยแกไปครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ